วันนี้นะคะเราจะมาดูเทคนิคของการปอกสละนะคะเพราะนักทานสละเนี่ยบางคนชอบนะคะชอบทานสละแต่ไม่ชอบปอกสาเหตุไม่ชอบปอกนะคะเพราะสละนั้นมันจะมีหนามนะคะการที่สละมีหนามเนี่ยทำให้เจ็บนะคะแทงเจ็บมือฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้เรามาดูเทคนิคกันว่าทำอย่างไรเนี่ยสละจะปอกได้ง่ายนะคะการที่เราจะทำให้สละปอกง่ายๆเนี่ยนะคะก็มีอยู่ว่าเราต้องกำจัดหนามก่อนนะคะวิธีกำจัดหนามสละนะคะก็จะใช้วิธีการแกะนะคะแกะสละออกจากทลายเอาใส่ตะกร้านะคะเอาใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าแบบนี้เลยนะคะพอใส่ตะกร้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเขย่านะคะเขย่านะคะเขย่าแบบนี้เลยค่ะนะคะเขย่าให้หนามมันหักนะคะเพื่อให้หนามของสละเนี่ยหักเราได้แกะง่ายๆนะคะเห็นไหมคะพอเราเขย่าแล้วหนามสละนะคะหักหมดแล้วนะคะพอหักหมดแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะแกะได้ง่ายนะคะนักทานสละก็จะเห็นว่าต่อไปนะคะจากเห็นเทคนิคเคล็ดลับอย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะซื้อสละมาทานแบบสบายใจแล้วก็ทานในราคาที่ไม่แพงเพราะว่าถ้าเราไปซื้อที่เขาแกะแล้วใส่กล่องขายตามห้างเนี่ยนะคะจะค่อนข้างแพงแม้แต่แกะไว้ตามร้านค้าข้างทางก็แพงนะคะประมาณ15เม็ดนะคะถึง20เม็ดเนี่ยคือ50บาทนะคะ50บาทเพราะว่าบางคนชอบทานเนี่ยก็ยอมจ่ายนะคะพอมาดูวิธีการนะคะการที่เราจะแกะง่ายๆนี้แล้วเนี่ยมันไม่ยากเลยนะคะเราซื้อเป็นโลได้เยอะแยะเลยและทีนี้เรารู้แล้วว่าวิธีการของการที่เราจะปอกสละอย่างไรไม่ให้เจ็บมือนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในขั้นต่อไปนะคะจะลองทำสละลอยแก้วนะคะเราจะมาลองทำสละลอยแก้วว่าจะมีวิธีการคว้านเม็ดออกอย่างไรนะคะแล้วมีขั้นตอนของการต้มอย่างไรบ้างนะคะปรุงน้ำสละนะคะมีอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะในนั้นเราจะมาดูกันเลยค่ะวิธีการทีนี้หลังจากที่เราได้นะคะสละที่ไร้หนามแล้วนะคะตามขั้นตอนในการที่เอาใส่ตะกร้าเขย่านะคะตอนนี้หนามไม่มีแล้วทีนี้เรามาดูขั้นตอนในเรื่องของการปอกนะคะเราใช้มีดปลายแหลมเนี่ยค่ะนะคะปักลงไปส่วนขั้วของเนื้อสละนะคะของลูกสละแล้วก็ลอกออกนะคะค่อยๆลอกออกดูนะคะค่อยๆลอกออกนี่เราจะเห็นเนื้อสวยเลยนะคะเราจะได้เนื้อสละสวยๆแบบนี้นะคะพร้อมทานนะคะพร้อมทานได้เลยนะคะไม่ต้องไปซื้อแพงเราได้ทำการปอกเปลือกของสละเรียบร้อยแล้วนะคะ
ในขั้นต่อไปเราจะมาดูวิธีการของการที่คว้านอมิตรออกนะคะว่ามันจะยุ่งยากไหมนะคะคว้านเม็ดออกแล้วก็เอาไปแช่น้ำเกลือที่เราเตรียมไว้นะคะก่อนที่จะนำไปทำรอยแก้วนะคะขั้นแรกนะคะแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเริ่มนะคะในด้านหัวก่อนนะคะเอามีดปลายแหลมนะคะมีดขวานปลายแหลมนี่แหละขวานเข้าไปนะคะประมาณมันจะทำได้ประมาณครึ่งเม็ดนะคะขวานเข้าไปพยายามปาดนะคะให้มันชิดชิดเม็ดนะคะเนื้อจะได้ไม่หลุดออกติดเม็ดมาเยอะนะคะแบบนี้และเราก็ขวานครึ่งหนึ่งนะคะผ่าครึ่งหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเตรียมพร้อมในเรื่องของการที่จะเอาเมล็ดออกนะคะแล้วก็มาอีกข้างหนึ่งนะคะมาขวานอีกข้างหนึ่งแบบนี้ค่ะนะคะขวานข้างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดันเม็ดออกแบบนี้ค่ะนะคะดันเม็ดออกได้แบบนี้เลยนะคะเราก็จะได้เม็ดนะคะลูกของสละเม็ดสวยๆแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็แช่น้ำเกลือนะคะทำไปจนกระทั่งเสร็จนะคะทำไปกระทั่งเสร็จแล้วเราจึงจะนำไปปรุงน้ำไปลอยแก้วอีกรอบอีกครั้งหนึ่งนะคะมันจะช้านะคะช้านิดนึงถ้าเรามือใหม่นะคะแต่ถ้าทำไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะชำนาญนะคะชำนาญขึ้นนะคะจะได้แบบนี้ทำช้าๆใจเย็นๆนะคะเพราะว่าใจร้อนนะคะเนื้อจะฉีกขาดเราต้องทำใจเย็นๆนะคะบางคนเห็นแล้วนะคะที่ไปซื้อเขาแพงหน่อยจะไม่เสียดายตังค์เลยนะคะเพราะว่าขั้นตอนมันยุ่งยากพอสมควรนะคะแต่ถ้าทำเองก็มีความภาคภูมิใจนะThank you.
ังจากที่เราได้ทำการกวาดเล็บและล้างอย่างดีแล้วนะคะเราก็ทำน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมที่เราทำได้นี้นะคะเราจะนำเนื้อสลากเนี่ยลงไปขณะที่ยังร้อนๆได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้เย็นเหมือนกับผลไม้ชนิดอื่นนะคะเพราะว่าเนื้อของเขาเนี่ยจะเหนียวนุ่มนะคะเราลงมาร้อนๆเลยเพื่อที่จะเป็นการลวกไปในตัวด้วยนะคะน้ำที่เราทำเป็นน้ำเชื่อมนะคะจะมีความหวานในระดับที่เราต้องการนะคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องหวานเท่านั้นเท่านี้นะคะเราชิมดูที่เนื้อสลากของเราว่าเปรี้ยวมากไหมนะคะถ้าเปรี้ยวมากเราก็จะใส่หวานนะคะเติมความหวานลงไปมากนิดนึงแต่ถ้าไม่เปรี้ยวนะคะคือเป็นสละหวานเราก็หวานน้อยนะคะหรือเนื้อสละของเราไม่มีความเปรี้ยวเลยนะคะหลังจากที่เราทำเนี้ยขณะที่น้ำเชื่อมยังอุ่นๆเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะบีบมะนาวลงไปได้เพื่อเพิ่มรสชาตินะคะและเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะของการทำน้ำเชื่อมสำหรับรอยแก้วสละเนี่ยนะคะเราจะไม่ใส่ใบเตยนะคะเพราะว่าตัวสละจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาอยู่แล้วนะคะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของเขาอยู่แล้วของเนื้อสละนะคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปใส่ใบเตยนะคะเพราะกลิ่นอาจจะไปตีกันก็ได้ในตรงนั้นนะคะเราจะเห็นว่าสลักนะคะที่เราแช่ไว้เนี่ยน่าทานมากนะคะน่าทานมากสีสันสวยงามนะคะตามวิธีการนี้นะคะเป็นไงคะสลักของเราเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะแต่การทานสลักลอยแก้วที่อร่อยที่สุดนะคะทำเสร็จทานเลยนี่ยังไม่อร่อยนะคะจะต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องอย่างน้อย1คืนหรือ2คืนแล้วแต่อากาศภายนอกนะคะถ้าอากาศร้อนก็คืนเดียวถ้าอากาศเย็นก็สัก2คืนนะคะเนื้อสละหลังจากแช่น้ำเชื่อมแล้วเนี่ยจะเซตตัวออกมานะคะกลิ่นของสละจะหอมขึ้นน่าทานนะคะพอผ่านไปเวลา1คืนหรือ2คืนตามที่เราต้องการแล้วก็นำเข้าตู้เย็นเก็บไว้ทานในเวลานานๆได้เลยถ้าเพื่อนๆดูแล้วในคลิปเทคนิคของการทำสละลอยแก้วว่ามีประโยชน์มีเคล็ดลับดีๆที่น่าจดจำเพื่อนๆสามารถกดแชร์ไว้ได้เลยและอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้มาดูคลิปต่อไปว่าเราจะมีอะไรดีๆที่มานำเสมอให้เพื่อนได้ดูอีกนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ